นวนิยายชุดเสือดำบทประพันธ์ของปออินทรปาลิตในตอนเฉลยสาวอีกสักครู่หนึ่งเมื่อพิธีหลังน้ำพุทธมนต์สิ้นสุดลงเสียงปืนยิงเร็วก็ดังกึกก้องขึ้นอีกด้วยฝีมือบริวารของเสือดำพักพวกของเสือมเหสวนต่างถือปืนวิ่งเข้าไปในป่าละเมาะแต่ภูมิประเทศที่กล่าวนี้เต็มไปด้วยกอไผ่ต้นไม้ใหญ่น้อยและหญ้าคาขึ้นรกรุงรังไปทั่วการค้นหาจึงไม่บังเกิดผลอะไรมีหนำซ้ำบริวารของเสือมเหสวนยังล่วงล้ำเข้าไปเกือบถึงตัวไพร่พลของเสือดำซึ่งซุ่มซ่อนตัวอยู่ในที่อันมิดชิดสเตนในมือขุนโจรแผดเสียงคำรามขึ้นอีกลูกน้องเสือมเหสวนสามคนผงะหงายล้มหวบลงทันทีอีกสองสามคนวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเสือดำกล่าวกับบริวารของเขาพวกเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่แหละข้าจะพยายามแอบเข้าไปในบ้านพิษฟองให้จงได้เพื่อทำลายเรือนหอของไอ้มเหสวนเสียสมุนโจรคนหนึ่งได้เอ่ยขึ้นแก่เขาด้วยความเป็นห่วงการทำลายเรือนหอของเสือมเหสวนไม่ใช่งานที่ยากลำบากอะไรเลยครับพี่ดำใช้ให้พวกผมคนหนึ่งคนใดไปทำก็ได้ขุนโจรยิ้มให้ลูกน้องของเขาไอ้น้องชายไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกวิสัยเสือไร้อย่างข้าย่อมเต็มไปด้วยการระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวข้าต้องการให้เสือมเหสวนและพรรคพวกของมันได้เห็นอิทธิพลอันใหญ่ยิ่งของข้าทุกๆคนรอข้าอยู่ที่นี่ข้าเชื่อว่าคงไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นหรอกครั้นแล้วเสือดำก็ปลดสเตนคู่มือออกจากบ่าพาตัวเดินไปจากที่นั้นโดยเร็วขุนโจรแฝงตัวมาตามป่าละเมาะอันหนาทึบค่อยๆก้มตัวมุ่งหน้าไปยังเขตสวนของบ้านทิดฟองซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองบริวารของเสือมเหสวนส่วนหนึ่งกำลังแยกย้ายกระจายกำลังกันเข้าค้นหาเสือดำกับพรรคพวกเพื่อมุ่งหวังจะสังหารให้สิ้นชีวิตด้วยไหวพริบและปฏิภาณอันเฉียบแหลมเสือดำได้เข้ามายังบริเวณสวนผลไม้ของทิดฟองโดยไม่มีใครเห็นเขากิ่งไม้และใบไม้ช่วยกำบังตัวเขาไว้ขุนโจรถือสแตนเตรียมพร้อมที่จะปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องได้ทุกขณะและเมื่อเขาได้นั่งซุ่มซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังต้นส้มโอสักครู่เสือดำก็ลุกขึ้นวิ่งปราดไปทางหมู่ต้นมะพร้าวซึ่งห่างจากเรือนหอไม่เกิน30เมตรโดยฉับพลันเสือดำได้ล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบวัตถุก้อนกลมสีดำอันหนึ่งออกมาถือสายตาจ้องมองดูเรือนหอของสาวรักด้วยความแค้นสุดแสนแค้นในมือของเขาคือลูกระเบิดมือของทหารสหประชาชาติเสือดำกระชากสลักนิรภัยออกเงื้อลูกระเบิดมือขึ้นสุดแขนแล้วคว้างไปเต็มเหนียวรีบซุดตัวหมอบราบกับพื้นดินทันทีระเบิดมือตกลงกลางเรือนหอพอดีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวส่วนหนึ่งของเรือนหอพังทลายราบชีวิตของคน 3-4 คนซึ่งกำลังช่วยกันตกแต่งเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ในเรือนหอต้องสิ้นสุดลงทันทีความโกลาหลอลหม่านเกิดขึ้นแก่ทุกๆคนที่มาช่วยงานมงคลสมรสของเสือมเหสวนแม้กระทั่งทิดฟองหรือเสือมเหสวนก็อดที่จะเสียขวัญไม่ได้เสือดำผุดลุกขึ้นขยับตัวจะวิ่งหนีทันใดนั้นเองสมุนของเสือมเหสวนคนนึงก็วิ่งปราดเข้ามายกขาบายขึ้นประทับบ่าแต่เสือดำตาไวมองเลยเห็นศัตรูก่อนจึงยกสเตนขึ้นปล่อยกระสุนออกไปหนึ่งชุดบริวารของเสือมเหสวนถูกกระสุนปืนของเสือดำพังหงายล้มลงสิ้นชีวิตขุนโจรยิ้มออกมาได้วิ่งออกไปจากสวนผลไม้แต่แล้วเขาก็ปะทะกับชายชะกันอีกสองคนซึ่งวิ่งสวนทางเข้ามาเสือดำกระโดดแผลวเข้าไปนั่งคุกเข่ากำบังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยกสเตนขึ้นประทับแล้วปล่อยกระสุนออกไปอีกเหยื่อของขุนโจรทั้ง3คนไม่ทันแลเห็นเสือดำก็ถูกปืนล้มกลิ้งไปตามกันเขาผุดลุกขึ้นพาตัวออกไปจากเขตบ้านของทิดฟองโดยเร็วที่สุดและอีกครู่เดียวเขาก็มาถึงหมู่บริวารของเขาทุกๆคนถอนให้ใจโล่งอกเมื่อเสือดำกลับมาด้วยความปลอดภัยอย่างไรก็ตามเสือดำต้องเหน็ดเหนื่อยถึงกับหายใจหอบเพราะต้องวิ่งมาเป็นระยะอันไกลพอดูทีเดียวข้าได้ทำลายเรือนหอของเอ็มมเหสวนแล้วขุนโจรพูดยิ้มพักพวกมเหสวน 3-4 คนถูกข้าสังหารนอนตายอยู่ในสวนไอ้ฟองวันนี้ข้าจะยั่วเสือมเหสวนให้แทบเป็นบ้าทีเดียวจะพยายามลวงล่อให้มันคิดว่าเราเข้าปล้นมันจะได้วุ่นวายหมดความสุขและคืนวันนี้
ข้าจะพาพวกเจ้าเข้าบกทรัพย์สมบัติเงินทองของทิดฟองและของเสือมเหสวนข้าไม่ต้องการข้าต้องการแต่จะลูบขมมาเล่นเท่านั้นและข้าจะฉุดเจ้าสาวของเสือมเหสวนไปกับข้าให้ได้สนุกกันสักวันเถอะว่าพวกเราสมุนโจรยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามกันและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานตะวันตกทุ่งแล้วความมืดขมุกขมัวได้เข้ามาแทนที่บนบ้านของทิดฟองเพิ่งเข้าสู่ความสงบแต่แขกที่เชิญมาในงานได้ทยอยกันลากลับเกือบหมดสิ้นคงเหลือแต่พวกนายโจรจากถิ่นต่างๆซึ่งทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเสือมเหสวนปะทะกับเสือดำการรับประทานอาหารค่ำได้เป็นไปอย่างครึกครื้นเสือมเหสวนและทุกๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเสือดำพาพรรคพวกล่าถอยไปแล้วเสือมเหสวนกับทิฟองพยายามปลุกปลอบใจเพื่อนนายโจรทั้งหลายให้ดื่มเหล้าและกินอาหารกันตามสบายโดยไม่ต้องหวาดเกรงภัยซึ่งจะเกิดขึ้นจากน้ำมือของเสือดำและตลอดเวลานี้ไพร่พลของเสือมเหสวนยังคงตั้งมั่นประจำปืนเตรียมพร้อมอยู่ในที่มั่นต่างๆโดยรอบบริเวณบ้านของทิดฟองซึ่งถ้าหากว่าเสือดำจะพาพรรคพวกบุกเข้ามาทางด้านไหนก็ต้องเกิดปะทะกันอย่างนองเลือดเสียงสวนเสเฮฮาที่เรือนของทิดฟองได้เป็นไปอย่างครึกครื้นเมื่อเล่าเข้าปากบรรดานายโจรทั้งหลายก็มึนเมาพูดคุยประนามเสือดำผงผางเพราะขนองปากเสือมเหสวนนั่งหน้าเชื่อนอยู่ข้างเจ้าสาวของเขาทั้งสองเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดใหม่มเหสวนสวมกางเกงปามบีดสีเทาเสื้อเชิ้ตแพรสีโศกอ่อนส่วนเรียมอยู่ในชุดสีฟ้าบรรดานายโจรต่างพากันชมเชยเจ้าสาวของเสือมเหสวนซึ่งทำให้การกินเลี้ยงได้เป็นไปในฐานญาติสนิทเสียงนาฬิกาในห้องของทิดฟองดังกังวานขึ้น8ครั้งมันเป็นเวลา20นาฬิกาตรงอันเป็นเวลาเริกที่จะส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องตามพิธีทิดฟองได้ร้องบอกให้พวกแขกได้ทราบว่าถึงเวลาส่งตัวแล้วคราวนี้มีการดื่มอวยพรกันหลายครั้งเสียงชายโยโห่ร้องดังไปไกลทิดฟองมีท่าทางเต็มไปด้วยความปลื้มปิติเขาลืมเหตุการณ์อันดุเดือดเมื่อก่อนค่ำแล้วถึงแม้ว่าเรือนหอซึ่งลงทุนปลูกสร้างด้วยจำนวนเงินเกือบหมื่นบาทต้องพังพินาศด้วยลูกระเบิดมืออันเกิดจากการกระทำของเสือดำทิดฟองก็รีบจัดการแก้ไขดัดแปลงห้องหนึ่งบนเรือนของเขาให้เป็นห้องนอนของคู่บ่าวสาวจัดหาเครื่องใช้ไม้สอยให้ครบครันครั้นแล้วบิดาของเจ้าสาวก็นำตัวคู่สมรสเดินผ่านนอกชานตรงไปยังห้องที่จัดไว้พวกนายโจรต่างตะโกนให้ศีลให้พรกันเซ็งแซ่เต็มไปด้วยความคลึกครื้นสนุกสนานเจ้าสาวมีกิริยาสะเทินอายไม่ใครจะกล้ามองหน้าใครแต่เจ้าบ่าวยิ้มแย้มลูกน้องของเสือมเหสวนหลายคนรีบวิ่งไปกั้นประตูเสือมเหสวนต้องจ่ายเงินค่าผ่านประตูสมมติให้ตามธรรมเนียมทิดฟองนำตัวคู่บ่าวสาวเข้ามาในห้องเสือมเหสวนกับเรียมสุดตัวนั่งพับเพียบหมอบกราบแสดงความเคารพทิดฟองนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งมองดูลูกเขยและลูกสาวอย่างชื่นชมลูกรักของพ่อขออวยพรให้เจ้าทั้งสองจงปกป้องครองกันด้วยความผาสุกอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปจนวันตายต่างคนต่างก้มลงกราบรับคำพรทิดฟองยกมือตบศีรษะเสือมเหสวนถึงแม้ไอ้ดำมันจะก่อกวนความไม่สงบให้เราพิธีแต่งงานของเจ้ากะเรียมก็ผ่านมาได้อย่างเรียบร้อยและบัดนี้ก็สิ้นพิธีแล้วเป็นอันว่าเรียมได้เป็นเมียของเจ้าได้ถูกต้องตามประเพณีเจ้าสองคนนั่งอยู่ในห้องสักครู่แล้วค่อยออกไปสนทนากับแขกเขาพอปลื้มใจมากมาเหสวนขอให้เจ้าทั้งสองอยู่เย็นเป็นสุขเถอะและก็อย่าลืมคำมั่นสัญญาที่เจ้าให้ไว้กับพ่อว่าถ้าเจ้าแต่งงานกะเรียมแล้วเจ้าจะเลิกเป็นโจรกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีจ้าพ่อฉันตั้งใจไว้แล้วชีวิตของฉันไม่เคยสร้างความดีเลยฉันจะเริ่มชีวิตใหม่ฉันจะพักอยู่กับพ่อสักหนึ่งเดือนและจะพาเมียฉันไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ในป่าเพื่อไกลหูไกลตาตำรวจทิดฟองลุกขึ้นยืนไม่พูดอะไรอีกพาตัวเดินออกไปจากห้องเสือมเหสวนรีบปิดประตูใส่กลอนทันทีความละอายบังเกิดขึ้นแก่เรียมเป็นล้นพ้นขุนโจรเอื้อมมือดึงร่างของเรียมเข้ามากอด
เหลี่ยมจ๊ะไม่ต้องอายพี่ล็อกเหลี่ยมเราได้แต่งงานกันแล้วถือยังไงเหลี่ยมก็ต้องเป็นของพี่แล้วเขาก็ก้มลงจูบหล่อนแผ่วเบาเหลี่ยมจ๊ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะพี่อยากให้เหลี่ยมสวมเสื้อแพรสีเหลืองตัวนั้นน่ะมันสวยกว่าตัวนี้มากเปลี่ยนเสื้อสิจ๊ะจะได้ไปคุยกับเพื่อนๆพี่ทุกคนเขาชมกันทั้งนั้นแหละว่าเมียของพี่สวยราวกระหยาดฟ้ามาดินเหลี่ยมยิ้มอย่างเอียงอายไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้หรือจ๊ะพี่อยู่อย่างเงี้ยเหลี่ยมจะเปลี่ยนได้ยังไงเสือมเหสวนหัวเราะด้วยความสุขพี่จะนั่งหันหลังให้แล้วเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้หันหลังให้หล่อนเหลี่ยมเดินมาที่ตู้เสื้อผ้าเปิดตู้ออกในตู้มีเสื้อแพรงามๆอยู่หลายตัวซึ่งซักรีดไว้เรียบร้อยแล้วหล่อนจัดแจงถอดเสื้อสีฟ้าออกในเวลาเดียวกันนี้เองมเหสวนก็ค่อยๆหันมามองดูหล่อนเหลี่ยมของเขาคงสวมเสื้อชั้นในแพรบางๆสีหนวลแนบเนื้อและเห็นหลังขาวผ่องและเมื่อหล่อนขยับตัวหันข้างให้เขามเหสวนก็ต้องตกตะลึงลานในความอวบอัดของสวงอกมเหสวนผุดลุกขึ้นทันทีปราดเข้ามาหายกมือทั้งสองโอบเบื้องหลังหล่อนวางมือแนบไว้กับหน้าอกของเหลี่ยมเจ้าสาวของเขาดิ้นรนเล็กน้อยปล่อยเหลี่ยมก่อนให้เหลี่ยมสวมเสื้อชั้นนอกก่อนสิอะไรก็ไม่รู้เสือมเหสวนพาหล่อนมานั่งบนเตียงนอนตวัดเรียมไว้ในวงแขนก้มลงจูบริมฝีปากและพวงแก้มตลอดจนสวงอกของเรียมซึ่งยั่วยวนเขาให้ดื่มด่ำในรสเสน่หาเจ้าสาวโอนอ่อนผ่อนตามเขาทั้งสองเป็นสุขใจเหลือที่จะกล่าวบทบารักของเสือมเหสวนไม่ได้ดูเดือดแต่นุ่มนวลละมุนละไมทำให้เรียมเคลิบเคลิ้มและบางทีก็วาบหวิวคล้ายกับว่าหัวใจของหล่อนจะหยุดทำงานเรียมจ๋าเขาพูดยิ้มยิ้มในที่สุดพี่ก็ได้แต่งงานกับเรียมสมความปรารถนาเราจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนวันตายนะจ๊ะเรียมจ้าพี่ร่างกายและชีวิตของเรียมได้สละให้พี่แล้วพี่อย่าเบื่อและก็อย่าทิ้งกว้างเรียมนะพี่นะเขาหัวเราะเป็นสุขใจความตายเท่านั้นแหละที่จะทำให้พี่คลายรักจากเรียมได้แล้วเขาก็ยกมือลูบหลังหล่อนเบาๆเรียมของพี่สวยและก็น่ารักอะไรอย่างนี้คู่บ่าวสาวกำลังเพลิดเพลินในบทรักที่หน้าต่างด้านหลังห้องร่างของชายชะกันคนหนึ่งได้ปีนขึ้นมาบนขอบหน้าต่างอย่างแคล่วคล่องว่องไวเสือดำผู้พิชิตนั่นเองมันเป็นความสามารถอาจหาญของคุณโจรผู้นี้ที่เล็ดรอดแนวต้านทานของเสือมเหสวนเข้ามาตามลำพังจนกระทั่งถึงเรือนหลังนี้และใช้บันไดใต้ถุนเรือนพาดหน้าต่างปีนขึ้นมาสเตนคู่มือของเสือดำสะพายแนบอยู่กับบ่าแต่ปืนพก9มมถือกระชับมั่นอยู่ในมือข้างขวาเสือมเหสวนสะดุ้งสุดตัวเมื่อเลยเห็นเสือดำคู่อริเจ้าสาวร้องอุทานออกมาคำหนึ่งด้วยความตกใจแต่พวกข้างนอกกำลังสวนเสเฮฮากันจึงไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเรียมปากกระบอกรีวอลเวอร์ถูกจ้องมาที่หนุ่มสาวซึ่งนั่งตะลึงเคียงกันอยู่บนเตียงเสือดำยิ้มเล็กน้อยท่าทีของเขาสง่าผ่าเผยยิ่งนักเขาเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ห่างจากเตียงเพียงเล็กน้อยมาเหสวนเสือดำพูดยิ้มยิ้มกันเสียใจมากที่กันจำเป็นต้องขัดขวางความสุขของแกเพื่อป้องกันเกียรติยศของกันลูกน้องของแกน่ะมันไม่ได้ความสักคนเดียวล้อมบ้านอยู่อย่างหนาแน่นยังปล่อยให้การเล็ดรอดเข้ามาได้ประเดี๋ยวเธอคงจะถูกพวกกันบดขยี้หมดแกคงยังไม่อยากตายไม่ใช่หรือมเหสวนถ้ารักที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่าสู้กันหรือส่งเสียงเอะอะเป็นอันขาดชีวิตของแกอยู่ในกำมือของกันแล้วเสือมเหสวนค่อยๆลุกขึ้นใบหน้าซีดเผือดแต่พยายามทำใจดีสู้เสือเสือดำแกไม่น่าจะรุกรานกันเลยถูกละถ้าหากว่าเจ้าสาวของแกเป็นคนอื่นกันก็คงจะมาช่วยงานของแกอย่างเต็มที่แต่นี่เจ้าสาวของแกเคยเป็นยอดชีวันของกันหล่อนเปลี่ยนใจไปรักแกก็เพราะเชื่อมั่นว่าแกมีฝีมือเหนือกันและแรงยุของไอ้ฟองแกคิดดูสิมาเหสวนถ้าการแต่งงานของแกผ่านไปโดยเรียบร้อยพวกโจรและก็ชาวสุพรรณบุรีเขาจะเหยียดหยามดูหมิ่นกันสักแค่ไหนเพราะใครเขาก็รู้ว่ากันรักใครก็ไม่เรียมมาก่อนเสือไม่เหสวนเม้มปากแน่นแต่ไม่อาจจะทำอะไรเสือดำได้ยังไงก็ตามการได้แต่งงานก็เรียมเรียบร้อยแล้วเสือดำขอเห็นแก่กันบ้างสิวะเพื่อนกันน่ะเห็นใจแกขุนโจรพูดเสียงหนัก
แต่กันจำเป็นต้องป้องกันเกียรติยศและก็ความเป็นเสือของกันคราวนี้เสือมเหสวนขบกรามแน่นในตาวาวรอดและก็จะเอายังไงว่ามาซี่ชีวิตของกันหรือว่าชีวิตเรียมขุนโจรหัวเราะและสั่นศีรษะเปล่ามเหสวนกันเคยบอกแกแล้วไงว่ากันจะไม่ทำร้ายแกเป็นอันขาดเว้นแต่ว่าถ้าแกต่อสู้ก่อนก็จำเป็นที่กันจะต้องป้องกันตัวสำหรับเรียมก็เช่นเดียวกันกันก็เป็นโจรขนาดเสือร้ายการฆ่าผู้หญิงจะได้เกียรติอะไรแต่กันต้องการตัวไม่เรียมเท่านั้นขอให้กันพาเรียมไปชื่นใจซะก่อนสัก 2-3 วันแล้วกันจะส่งตัวมาให้แกรับรองด้วยเกียรติยศว่ากันจะไม่ทำให้เรียมของแกต้องชอกช้ำจนเกินไปเสือมเหสวนสะอึกเข้ามาแต่เสือดำจี้ปากกระบอกปืนแนบหน้าท้องทันทีอย่าเพื่อนไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่แกจะต่อสู้กันกันเพียงแต่กระดิกนิ้วนิดเดียวชีวิตของแกก็ต้องสิ้นสุดอย่างไม่มีปัญหาแล้วเขาก็หันมาทางเรียมซึ่งนั่งอกสั่นขวัญแขวนแสดงความหวาดกลัวเหลือที่จะกล่าวน้องสาวพี่บอกแล้วไงว่าพี่ยังรักและก็ต้องการเรียมอยู่เสมอไอ้ดำมันเสี่ยงชีวิตบุกบั่นเข้ามาก็เพราะรักหวังที่จะพาเรียมไปชื่นใจให้สมกับรักถ้าเรียมไม่อยากจะตายก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งพี่เดี๋ยวนี้พูดจบโจรก็ปลดเชือกที่คล้องกับด้ามปืนพกข้างซ้ายออกมาโยนให้หล่อนจัดแจงมัดมือและก็เท้ามเหสวนที่เชือกเส้นเนี้ยไม่ต้องตกใจพี่ต้องมัดเขาก็เพื่อไม่ให้เขาตามพี่เร็วอย่าร่ำไรคนที่ขัดขืนคำสั่งของเสือดำไม่มีใครรอดชีวิตไปได้เลยเรียมนั่งนิ่งเฉยแต่พอสบตากับเสือดำหล่อนก็ต้องจัดการตามคำสั่งของเขาทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นและมีเสียงทิดฟองร้องเรียกมเหสวนเพื่อนเจ้าบางคนเขาจะลากลับพาเมียของเจ้าออกมาพบเขาหน่อยสิปากกระบอกปืนเรียวอนเวอร์ของเสือดำจี้สะเอวเสือมเหสวนทันทีแล้วเสือดำก็กระซิบพูดมเหสวนบอกทิดฟองว่ากำลังเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวพูดสิถ้าแกไม่พูดกันยิงแกแน่ๆเป็นครั้งแรกที่เสือมเหสวนต้องยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขเดี๋ยวก่อนพ่อฉันกำลังเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสือดำยิ้มในชัยชนะของเขาแกทำตัวว่าง่ายๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักมากมเหสวนโดนทั้งย่อทั้งเย้ยเช่นนี้ก็ขบกรามกรอดวันนี้เป็นวันของแกข้าก็ต้องยอมทุกอย่างแต่ถ้าชีวิตข้ายังอยู่วันนึงข้าคงจะได้พบกับแกอีกเสือดำหัวเราะพบกับกันไม่ยากหรอกรังของกันแกก็ทราบดีแล้วนี่ไปหากันเมื่อไรได้ทุกเมื่อถ้าแกไปดีกันจะจัดสุราอาหารไว้รับรองแกแต่ถ้าแกไปร้ายกันก็มีกระสุนปืนมากมายพอที่จะรับรองเพื่อนแล้วเขาก็หันมาทางเจ้าสาวเสือมเหสวนเข้าใจคำสั่งของพี่ไหมพี่บอกให้มัดมือและก็เท้ามเหสวนเขาคุกคามบังคับหล่อนเรียมเริ่มทำตามคำสั่งเขาเพียงครู่เดียวเสือมเหสวนก็ถูกมัดกลิ้งอยู่บนเตียงนอนเสือดำใช้ผ้าเช็ดหน้าแพรผืนใหญ่ผืนหนึ่งผูกปากเสือมเหสวนไว้ด้วยขณะนั้นถึงเวลาไพร่พลของเสือดำเปิดฉากการโจมตีดังที่ได้นัดหมายกันไว้เสียงปืนยิงเร็วดังขึ้นหนึ่งชุดและแล้วก็ดังสนั่นหวั่นไหวทั้งสี่ด้านของบ้านทิดฟองบริวารของเสือดำซึ่งแบ่งแยกกำลังกันเป็นสี่ด้านได้เข้าโจมตีพร้อมๆกันพักพวกของเสือมเหสวนระส่ำระสายเสียขวัญถูกกระสุนปืนล้มตายเกลื่อนกลาดที่มั่นหลายแห่งถูกทำลายไม่มีกองโจรของใครที่จะเข้มแข็งยิ่งไปกว่าพลรบของเสือดำต่างพากันบุกทะลวงเข้ามาและบีบบังคับให้พักพวกของเสือมเหสวนต้องล่าถอยย้ายที่มั่นใหม่บางคนวิ่งหนีเอาตัวรอดเสียงปืนทั้งสองฝ่ายยิงโต้ตอบกันดังอยู่ตลอดเวลาประตูห้องนอนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวถูกทุบและเขย่าเต็มแรงมเหสวนเร็วออกมาเถอะลูกพักพวกของเจ้าเขาลงไปตั้งรับพวกไอ้ดำอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วเสือดำหัวเราะลั่นหันปากกระบอกปืนพกมาทางเรียมไปเรียมปีนหน้าต่างไปกับพี่หรือไม่ฉะนั้นก็ตายเสียที่นี่แหละเลือกเอาทางนึงอย่าชักช้าเสียงชัยโยโห่ร้องดังลั่นไพรพลของเสือดำบุกเข้ามาเกือบถึงเรือนของทิดฟองแล้วบรรดานายโจรหลายคนที่มาในงานได้ตั้งมั่นอยู่หน้าข้อควายรวมกำลังกันต่อสู้พักพวกเสือดำซึ่งบุกทะลวงเข้ามาอย่างดุเดือดเรียมค่อยๆสุดตัวลงนั่งคุกเข่ายกมือไหว้ขุนโจรพี่จ๋าอย่าเอาตัวฉันไปเลยนึกว่าเวทนาเหลี่ยมเถอะนะพี่เสือดำยิ้มแค้นๆ
พี่ไม่ฆ่าเรียมก็ดีแล้วเรียมเอ้ยเรียมคือนางพิมพ์คนที่สองของสุพรรณบุรีเร็วปีนหน้าต่างลงไปตามบันไดที่พาดไว้แล้วเขาก็พูดอย่างดุเดือดอีหญิงใจสองลงไปเดี๋ยวนี้เลยเรียมตัวสั่นงันงกไม่อาจจะขัดขืนได้หล่อนเดินมาที่หน้าต่างเสียงทิดฟองตะโกนเรียกและพยายามพังประตูเข้ามาเรียมปีนหน้าต่างลงไปจากเรือนและเสือดำได้ติดตามลงมาในระยะกระชั้นชิด